ก็คือยังเชื่อในความรักว่ามันเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็มันเป็นสิ่งที่จะเป็นพลังให้เราขับเคลื่อนทำอะไรได้หลายๆอย่างไม่เข็ดค่ะไม่เข็ดแต่ไม่ได้อยู่ในความสนใจของอาร์ตตอนนี้หมายถึงว่าถ้าความรักแบบคู่ค่ะแบบคู่หนุ่มสาวเนี่ยไม่ได้อยู่ในความสนใจเลยแม้แต่น้อยตอนนี้แต่ว่าไม่ได้เข็ดและไม่ได้รู้สึกว่าเอ้ยผิดหวังจังเลยลูกนี้ไม่ตัดสินใจอย่างนี้ดีกว่าอะไรเงี้ยไม่มีเลยนะคะทุกวันนี้ก็ถ้าถามก็ยังมั่นใจที่จะตอบแบบเดิมคือที่ผ่านมาคนถามเยอะถ้าอยากกลับไปอยากจะกลับไปแก้อะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะคือไม่เลยค่ะรู้สึกว่าแอฟได้เต็มที่กับทุกช่วงเวลาในชีวิตของแอฟแล้วคือแอฟก็เอาง่ายๆสมมติกับคุณสงการมันก็เคยมีช่วงเวลาที่แอฟมีความสุขที่สุดมาแล้วแต่เมื่อว่าอะไรหลายอย่างมันเปลี่ยนไปแอฟก็มันไม่มีอะไรนอกจากทำความเข้าใจแล้วก็ยอมรับแล้วก็ปรับตัวกันไปแค่นั้นเองก็คือยังเชื่อในความรักว่ามันเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็มันเป็นสิ่งที่จะเป็นพลังให้เราขับเคลื่อนทำอะไรได้หลายๆอย่างคนป่วยจะมีกำลังใจคนป่วยจะหายป่วยคนทำงานหนักจะมีแรงฮึดสู้อะไรเงี้ยคือมันเป็นพลังที่ช่วยเราได้ในทุกๆอย่างเมื่อเราอ่อนแอเมื่อเราเหนื่อยเมื่อเรางองแงเมื่อเราไม่สบายเมื่อเราอะไรก็แล้วแต่ที่เรารู้สึกว่าไม่เต็มร้อยถ้าเรามีความรักมันจะช่วยเติมเต็มตรงนั้นให้เรามีพลังมีความสุขกับตัวเองมีความสุขกับทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตมีความสุขมีพลังในการทำงานเพื่อตัวเองทำงานเพื่อครอบครัวทำงานเพื่อสังคมมันเป็นพลังอะค่ะไม่เคยรู้สึกถึงความกังวลความทุกข์ความไม่สบายใจอะไรที่พอโตขึ้นแล้วเราต้องเผชิญในโลกแห่งความเป็นจริงแต่ว่าตอนเด็กโดยเฉพาะยิ่งตอนประถมมัธยมอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราอยู่ในสังคมที่ดีหมายถึงเพื่อนเราโชคดีได้เพื่อนดีมันไม่เคยมีปัญหาอะไรเลยแล้วก็เรียนก็ช่วยกันเรียนมันไม่ได้แบบไม่ได้เครียดไม่ได้แข่งขันกันแบบเอาเป็นเอาตายอะไรเงี้ยคือทุกคนช่วยกันมันเป็นบรรยากาศของการแบบช่วยกันเรียนช่วยกันติวอย่างเงี้ยค่ะทุกอย่างมันราบรื่นแล้วก็มีความสุขมากเป็นห่วงค่ะโดยเฉพาะบุคลิกอย่างแอฟอาจจะดูน่าเป็นห่วงหมายถึงว่าดูอาจจะดูไม่ได้เข้ากับคาแรคเตอร์ของคนปกติที่ทำในวงการนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คุณพ่อคุณแม่ก็เป็นห่วงแต่ไม่ห้ามค่ะก็ดูแลใกล้ชิดแต่ว่าไม่ปิดกั้นโอกาสก็คืออยากลองทำก็ให้ทำเพราะว่าทำในโปรดักชันของผู้ใหญ่ที่รู้จักกันด้วยค่ะหมายถึงสมมติอย่างนี้ก็เป็นละครของป้าต้นลาวัน JSL ก็คือผู้ใหญ่ก็รู้จักกันอยู่แล้วก็คือเหมือนไปอยู่ในผู้ใหญ่ที่เขาวางใจเขาก็ปล่อยเต็มที่แต่ว่าก็ให้มีคนหมายถึงก็ไม่ได้เราปล่อยเราไปไหนคนเดียวค่ะไปทำงานก็มีคนไปด้วยตลอดดูแลกันตลอดกลับค่ะคือตอนนี้ก็คุยอยู่ค่ะอย่างที่บอกว่ามันขนาดเมื่อก่อนนี้เวลาจะตัดสินใจรับอะไรมันก็ไม่ง่ายนะคะและยิ่งพอตอนนี้หยุดไปนานบวกกับคือวัยที่มันก็เพิ่มขึ้นเราก็ต้องหาบทอะไรที่เหมาะสมอะค่ะบทเนี่ยสำคัญที่สุดนอกจากบทแล้วก็คือแน่นอนผู้กำกับคือเรื่องว่าจะช่องทางไหนมันก็มีส่วนแต่ว่าไม่ใช่ส่วนที่สำคัญที่สุดส่วนที่สำคัญที่สุดโดยเฉพาะละครเรื่องแรกซึ่งแอฟหยุดมานานหลายปีเนี่ยแน่นอนมันต้องเป็นบทที่แอฟอยากเล่นนะคะจะบอกว่ามันเป็นเหตุผลมันก็ไม่เชิงค่ะมันเป็นอารมณ์มันก็ไม่ใช่มันทุกๆอย่างรวมกันนะคะว่าเหมือนกับมันมาถึงจุดที่ยังไงมันก็ต้องตัดสินใจแบบนั้นเพราะว่าแอฟรู้สึกว่าถึงแม้เราจะเซ็นหรือไม่เซ็นหมายถึงว่าจะมีกระดาษใบนั้นหรือไม่แต่ชีวิตมันเปลี่ยนไปแล้วเรื่องราวชีวิตในการใช้ชีวิตจริงอ่ะมันเปลี่ยนไปแล้วทั้งคู่เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วกระดาษใบเดียวอ่ะจะเซ็นหรือไม่เซ็นเราก็ไปเรียกคืนเราไม่ได้กลับไปอยู่ในจุดหรือว่าบรรยากาศหรือสถานการณ์แบบเดิมอีกแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราผ่านเราสามารถจะแบบรักษาตัวเองให้ผ่าน
ให้รอดมาจากสถานการณ์นั้นจากเหตุการณ์ที่เฮ้ยเราจะไม่แบบเสียใจจนเราเสียศูนย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราผ่านมันมาได้แล้วอ่ะมันอย่างมันไม่ยากแล้วค่ะแอบว่าไอ้จุดที่กว่าจะผ่านจุดที่เสียใจมากที่สุดจุดที่แบบเราท้อแท้หรือเราแบบเครียดว่าเราจะไปยังไงต่ออันนั้นคือจุดที่ยากที่สุดของผู้หญิงโดยเฉพาะผู้หญิงที่มีลูกแต่เมื่อเราผ่านตรงนั้นมาได้แล้วอ่ะว่าเราคิดออกแล้วว่าเราจะทำยังไงต่อกับชีวิตเราจะเลี้ยงลูกยังไงเราจะรับผิดชอบยังไงกับชีวิตลูกอีกทางชีวิตที่เราต้องรับผิดชอบเราหาทางออกได้แล้วไอ้เรื่องแค่จดปากกาเซ็นมันไม่ใช่เรื่องยากค่ะบางคนเนี่ยแอฟไม่รู้เลยว่าเบื้องหลังในบ้านเขาเกิดอะไรขึ้นจริงๆแล้วเบื้องหลังชีวิตส่วนตัวชีวิตรักของเขามีปัญหานะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะไม่รู้เลยจนกระทั่งเขามาขอคำปรึกษาเราอะไรเงี้ยค่ะก็เลยจะเห็นว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่แอฟคนเดียวมันมีผู้หญิงอีกเยอะแยะมากมายเลยที่เขาออกมาโลกภายนอกเขาสตรองเขาเข้มแข็งเขาเป็นสาวทำงานแบบเต็มที่แต่เราไม่รู้ว่าเบื้องหลังจริงๆเขาก็เจอปัญหาอะไรเยอะแยะเหมือนแอฟเลยแล้วทุกคนก็พยายามทำหน้าที่ของตัวเองให้ได้ดีที่สุดคือหน้าที่ต่อตัวเองต่อการงานต่อลูกของเขาอะไรเงี้ยค่ะทุกคนเก่งมากๆแล้วแอฟรู้สึกว่าดีใจที่อย่างน้อยได้เป็นแรงบันดาลใจหรือกำลังใจเล็กๆให้กับสาวๆอีกหลายๆคนนะคะมีเยอะมากจริงๆค่ะแล้วก็แอฟย้ำเสมอว่าไม่ใช่ว่าทุกคนเนี่ยคำว่าเข้มแข็งแปลว่ากล้าที่จะไปเซ็นหย่ามันไม่ใช่ค่ะจริงๆแล้วทางออกของแต่ละครอบครัวหรือว่าแต่ละชีวิตคู่เนี่ยมันแตกต่างกันไปเพราะว่าเอาเข้าจริงก็ไม่มีใครรู้ปัญหาของแต่ละคู่แต่ละบ้านอย่างแท้จริงถึงแม้จะมีคนเข้ามาปรึกษาแอฟก็ให้คำตอบแบบไม่ได้ฟันธงไม่ได้หรอกเพราะจะมีคำถามเยอะมากว่าหนูเจออย่างนี้อย่างนี้พี่แอฟเอาไงดีไปเลยไหมเหมือนพี่แอฟเลยไหมนี่บอกมันตอบไม่ได้คำว่าเข้มแข็งไม่ได้แปลว่าคุณจะต้องหย่าแล้วถึงจะเข้มแข็งหรือแยกบ้านแล้วต้องเข้มแข็งบางคนเขาก็แสดงความเข้มแข็งได้ด้วยกันอยู่แต่คราวนี้อยู่ยังไงให้เรามีความสุขและลูกมีความสุขอันนี้ค่ะมันแล้วแต่ครอบครัวว่าเขาจะจัดการมันอย่างไรถ้าจัดการได้มันก็อาจจะยังอยู่ด้วยกันได้นะคะแล้วก็หาทางออกของแต่ละคนคือเพราะฉะนั้นถึงบอกว่ามันการแสดงความเข้มแข็งมันมีหลายแบบค่ะสำหรับแอมไม่รู้สึกอะไรเพราะรู้สึกว่าทำหน้าที่นี้มาเต็มที่ตั้งแต่ต้นตั้งแต่อย่าว่าแต่ตั้งแต่วันแรกที่ลูกคลอดเลยตั้งแต่รู้ตัวว่าท้องแอมก็รู้สึกว่าจะทำทุกอย่างเต็มที่เพื่อลูกคนนี้อยู่แล้วเพราะฉันจะเดี่ยวไม่เดี่ยวแอมก็มีความตั้งใจแบบนี้มาตั้งแต่ต้นแล้วก็เลี้ยงลูกเต็มที่ด้วยพลังทั้งหมดที่มีแบบนี้มาตั้งแต่วันแรกเพราะฉันมันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยว่าพอหย่าแล้วพอหรือพอแยกบ้านแล้วจะรู้สึกว่าอุ๊ยตายแล้วเราต้องเลี้ยงลูกคนเดียวไม่เลยค่ะเพราะว่าแอฟก็เลี้ยงตั้งแต่แรกก็เลยไม่รู้สึกเปลี่ยนแปลงคือไม่ได้จะบอกว่าลูกตัวเองดีแต่ว่าทุกอย่างนะคะมันมีทั้งสองด้านคืออย่างปีใหม่ลูกสาวก็เป็นคนพลังเยอะใช่ไหมคะพลังสูงแอคทีฟเรียนรู้เร็วถ้าวันหนึ่งเขาจะเป็นแบบแอฟถ้าเขาอยากแอฟก็ไม่ปิดกั้นโอกาสเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่แอฟขนาดแบบอยู่คนละสายก็เลยคือคุณแม่อยู่สาย IT คุณพ่อมาทางแบบว่าสถาปนิกอาจารย์อะไรคือไม่ได้เกี่ยวกับวงการการบันเทิงเลยและไม่เคยให้อยากให้ลูกเข้ามาในวงการบันเทิงเลยคุณพ่อคุณแม่แอฟเองยังไม่เคยปิดกั้นเลยเพราะฉะนั้นถ้าวันหนึ่งปีใหม่บอกว่าจะอยากทำตรงนี้แอฟก็คงไม่ปิดกั้นแต่อย่างน้อยช่วงวัยเด็กเล็กอย่างเงี้ยค่ะแอฟคงยังไม่ให้เขาทำอะไรเป็นเรื่องเป็นราวคืออย่างมากก็อย่างเงี้ยค่ะไปออกอีเวนต์งานลักษณะงานที่มันเป็นงานเด็กงานที่เขาเหมือนไปเที่ยวอยู่แล้วไปสวนสนุกสวนน้ำอะไรมันก็เป็นสิ่งที่เขาไม่ได้รู้สึกว่าเป็นการทำงานก็คือเหมือนแม่พาไปเที่ยวอะไรเงี้ยแล้วเขาเองก็มีความสุขมากสนุกมากไม่อยากกลับบางทีงานเขาจ้างงานอีเวนต์จ้างชั่วโมงเดียวปีอยู่ไปเลย6ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราอยากทำแบบนี้มากกว่าว่าอันแน่นอนว่าค่าตอบแทนมันก็ต้องได้แต่สิ่งที่ได้มากที่สุดคือลูกเรามีความสุขชีวิตแอฟตอนนี้ก็คงปฏิเสธไม่ได้มีแต่ลูกและงานค่ะ
ลูกมาเป็นอันดับหนึ่งอันดับสองแน่นอนจะทุ่มเทเต็มที่คืองานเพราะว่าแอฟหายไปนานถ้าแอฟกลับมาแอฟก็ต้องเรียกว่าก็ต้องทำงานหนักก็คงจะตื่นเต้นพิเศษมันคงไม่สบายมันคงไม่ชิลมันคงไม่มีอะไรง่ายคงต้องปรับตัวเยอะแต่ว่าแอฟก็พร้อมเต็มที่ก็อย่างที่บอกค่ะไม่ได้เข็ดหรือไม่ได้รู้สึกว่ามีมุมมองความรักอะไรที่เปลี่ยนไปรู้สึกว่าเหมือนเดิมคือเรายังเชื่อในความรักว่ามันจะทำให้เรามีความสุขมากขึ้นแน่นอนเพียงแต่ว่าณตอนนี้เนี่ยเอาง่ายๆอย่างปี2ปีนี้คือแอฟต้องโฟกัสกับเรื่องงานของแอฟที่แอฟหายไปนานแล้วแน่นอนต้องเจอโจทย์ยากในการที่จะปรับตัวอะไรหลายๆอย่างนะคะแล้วก็เรื่องลูกเพราะว่าก็ปฏิเสธไม่ได้อีกเหมือนกันว่าในเมื่อแอฟเป็นหลักของลูกอะค่ะแอฟต้องทุ่มเทเต็มที่ต้องเอาวิธีต้องเกินร้อยกว่าอาจจะเกินร้อยกว่าบางครอบครัวที่เขาอยู่กันครบๆมันก็เฉลี่ยกันดูแลอะไรรับผิดชอบอะไรกันได้อย่างเงี้ยค่ะแต่อันนี้คืออันนั้นก็ต้องเกินร้อยเรื่องละครก็ต้องมีเพราะฉะนั้นแอฟก็คงเอาง่ายไม่มีสมาธิกับเรื่องหนุ่มๆแล้วกันนะคะไม่ได้ปิดกั้นแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้